เรื่องผู้สำรวมด้วยฐานะสามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระนางมหาประชาบดีโคตมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคุรุธรรมแปดประการสำหรับการอุปสมบทภิกษุณีคือ ภิกษุณีถึงมีพรรษาตั้งหนึ่งร้อยต้องกราบไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทในวันนั้นหนึ่งต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสภิกษุหนึ่งต้องหวังต่อธรรมทั้งสองคือถามอุโบสถและไปรับโอวาจาจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนหนึ่งออกพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายหนึ่ง ต้องครุธรรมแล้วพึงประพฤติปักขมานัตในสงฆ์สองฝ่ายหนึ่งต้องแสวงหาอุปสมบทแก่นางสิกขมานาผู้ศึกษาในธรรมหกสิ้นสองปีแล้วในสงฆ์สองฝ่ายหนึ่งด่าแช่งภิกษุไม่ได้หนึ่งปิดทางไม่ให้ภิกษุณีสอนภิกษุเปิดทาง ให้ภิกษุกล่าวสอนอย่างเดียวหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมกับบริวารรับครุธรรมแปดประการได้อุปสมบทแล้วดีใจเหมือนบุคคลได้พวงดอกไม้หอมมาประดับเสียนพระนางมิได้มีอุปชายยะหรืออาจารย์ใดเลยสมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายปรารภพระเถรีผู้มีอุปสมบทอย่างนั้นสนทนากันว่าอาจารย์และอุปชัยยะของพระนางมหาประชาบดีโคตมีย่อมไม่ปรากฏพระนางถือเอาผ้ากาสายะทั้งหลายด้วยมือของตนเองก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วภิกษุณีทั้งหลายประพฤติรังเกียจอยู่ ย่อมไม่ทำอุโบสถไม่ทำปวารณาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนั้นไปกราบทูลเนื้อความนั้นแม้แด่พระตถาคตพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุณีเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าขรุธรรมแปประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมี เราเองเป็นอาจารย์เราเองเป็นอุปัชายะของพระนางชื่อว่าความรังเกียจในพระขีนาสพทั้งหลายผู้เว้นแล้วจากทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นอันเธอทั้งหลายไม่ควรทำดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงปรัดพระคาถานี้ว่าความชั่วทางกายวาจาและใจของบุคคลใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วโดยฐานะสามว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้สำรวมด้วยฐานะสามจ